ฝึกทีนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเขาเป็นท่าของชั้นสูงสำหรับศิลปะของนักฟุตบอลนะคะเอาไว้พวกกองหน้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันโอเคเขาบอกว่าวิธีการเล่นน่ะให้เอาเท้าที่ถนัดหรือไม่ถนัดก็ได้แล้วแต่เรานะไว้ด้านหน้าแบบนี้เอาขอแล้วเอาด้านไม่ถนัดไว้ด้านหน้าละกันไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเท้าหลังหนีบไว้อย่างนี้จากนั้นก็ให้เอาเท้าหลังเนี่ยยกบอลขึ้นมาแบบนี้แล้วค่อยเอาเท้านี้ดีขึ้นมาแต่ก็ทำไม่ได้สักทีทำหลายรอบแล้วก็ยังทำไม่ได้ลองเทสครั้งแรกมันไม่ไปอ่ะครั้งที่สองไปนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ